เอาละค่ะเหลือเวลาอีกนิดนึงช่วงสั้นๆกับทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้เปิดตลาดขึ้นมาดูแล้วจะสดใสตามดาวโจนส์ไหมคะและเอเชียวันนี้ก็กรอบแคบๆนะก็คือรายย่อยตั้งขายอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าแรงซื้อจากการทำรายการ Windows Racing นี่ก็มีอยู่แต่ว่าเปลี่ยนเจ้ามือแล้วตอนนี้เจ้ามือเป็นต่างชาติค่ะแต่ว่าก็ต้องสวนกับรายใหญ่ก็ต้องเจอรายย่อยรายย่อยขายอย่างเดียวก็ยังแนะนำอยู่นะเพราะว่าแนวโน้มเนี่ยยังไม่ชัดเจนแล้วเขามองกันสิ้นปีก็ยังมองตัวเลขไกลๆเนี่ยดัชนีเนี่ย 1,650 จุดซึ่งตอนนี้ใกล้ๆ 1,600 เนี่ยก็เหลือสเปดเนี่ยจาก6เดือนข้างหน้าเนี่ยประมาณ 70-80 จุดซึ่งก็ไม่มากนะนะยังอีกต้อง6เดือนนะ 1,650 ถูกไหมเป้าหมายมันสเปดแคบๆนะแล้วมันไม่ใช่วิ่งพูดป้านไปมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็มีแต่ความคาดหมายไปความคาดหวังว่าเนี่ยในเศรษฐกิจจะฟื้นซึ่งเราก็ยังมองเรื่องส่งออกก็พอหวังได้นะเรื่องการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้ก็เท่านั้นน่ะอย่างอื่นยังหวังไม่ได้เอาการลงทุนภาครัฐอาจจะมีกรมการลงทุนภาครัฐเมกะโปรเจกต์นี้รออยู่หลายเมกะโปรเจกต์เลยนะคะมันจะกระตุ้นได้ขนาดไหนไม่รู้เพราะว่ามันเป็นเมกะโปรเจกต์ที่มันกระจุกอะในอสังหาริมทรัพย์ในอย่างรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงอย่างเงี้ยนะฮะเอาวันนี้ตลาดก็น่าจะแข่งตัวในกรอบแคบๆนะฮะแล้วก็อาจจะมีแรงซื้อวินโดว์ได้ซึ่งเข้ามาก็ช่วยน่าจะประยุงตลาดเพื่อจะบวกก็บวกได้เล็กน้อยนะไปก็มีคนรอขายอยู่ะนะวันนี้ก็จะมีแรงหนุนจากราคาน้ำมันจากดาวโจนส์เพื่อนบ้านย่านเอเชียไม่ได้บวกมากนะส่วนปัจจัยลบก็คือความไม่แน่นอนของตลาดเอาเรามาดูย้ำกันอีกครั้งนะ15กรกฎาคมอีกวันเสาร์ที่15กรกฎาคม9โมงเช้าถึงเที่ยงนะมาฟังสัมมนา หาความรู้หามุมมองมาแลกเปลี่ยนกันนะ มาแลกเปลี่ยนกันนะฮะใครมีปัญหาอะไร ยังไงเนี่ยนะมาคุยกันผมและคุณวรวรรณ ภาภูมินะฮะ 1,900 นะค่าอาหารเครื่องดื่มอาหารกลางวันเรียบร้อย นะแล้วก็รับ60ท่านก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับจองได้เลย026292948อีกสักชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาใช่แล้วก็จองได้ทั้งวันยันเย็นนะฮะมาแค่60ท่านนั้นเองมาเจอหน้าเจอตากันนะฮะมาพูดคุยใช่คุณแบบลงทุนแล้วคุณติดปัญหาตรงไหนเนี่ยเอามาถามได้ทั้งในเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องของตลาดหุ้นตลาดทุนเท่านั้นนะคะเรื่องของการลงทุนอื่นๆเนี่ยทองคำน้ำมันลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ตราสารนี่เอามาถามได้หมดครับนะคะเอาละค่ะมาเจอกันนะคะ15กรกฎาคมนี้ที่บ้านเจ้าพระยาแห่งนี้นะคะตั้งแต่ 9:00 น.จนถึง 12:00 น.ครับค่ะ3ชั่วโมงเต็มๆกับความรู้ที่คุณจะได้ไปเล่นหุ้นอย่างรู้ทันบริหารเงินอย่างรู้ค่านะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นนะคะเราทั้ง2คนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ